สวัสดีครั้งนะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้ชวนพินิษพิจารณาคําคมจาก3ก๊กนะครับนี่เป็นตอนที่4แล้วนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเริ่มจะเข้ามาเป็นเรื่องของชั้นเชิงการต่อสู้นะครับแล้วก็เรื่องอหลักคิดในการใช้ชีวิตนะครับการวางแผนชีวิตข้อ16กนะครับเมื่อเสียหลัก ก็ต้องหลบอย่างฉลาดเมื่อพลั้งพลาดต้องรู้หลีกใส่ปีกหางค่อยค่ๆคิดค่อยค่อๆทำค่อยคลําทางจึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือเกมการต่อสู้นะครับซึ่งมันมีความเสี่ยงซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับก็จำเป็นจะต้อง รู้จักใช้สตินะครับใจเย็นนะครับในจังหวะที่เสียหลักเรารู้ว่าเราพลาดครั้งไปก็ต้องหลบนะครับเมื่อเขาบอกเมื่อพล้งพลาดก็รู้หลีกเป็นปีกหางนะครับรู้หลบเป็นหลีกเ,เป็นปีกนะครับรู้หลีกเป็นหางนะครับ ปลีกหรือปีกเนี่ยปลีกนะครับเออไอ้ออปีกสิเนาะไม่ใช่ปลีกนะฮะรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับก็ก็สําหรับการศึกที่สําคัญสําคัญควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับจังหวะที่เราเพื่องพร้้มนะครับหรือว่าแม้กระทั่งจังหวะบุกเนี่ยเมื่อกี้นะครับคลิปก่อนหน้าก็บอกไปว่าเออ่ยังไงเนี่ยนะครับเวลาล,ลุกเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเผื่อทางนี้ที่ไร่นะครับ เผื่อรับไว้ด้วยนะครับอย่าบุกอย่างเดียวนะครับต้องรู้จักรับให้เป็นด้วยนะครับก็พยายามให้ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆทยยาทางนะครับเราบุมบามเกินไปเร็วเกินไปนะครับก็อาจจะพลาดพลั้งได้จึงนะถ้ามีสติมีความรอบคอบนะครับแล้วก็รู้จักหาทางหนีที่ไล่ยอย่างชาญฉลาดในที่สุดแล้วนะครับระยะยาวก็จะนำเข้าไปสู่ชัยชนะได้นะครับ ปลาใหญ่มักตายน้ําตื้นนะคนเราในบางทีมาผิดพลาดในเรื่องที่เราคิดไม่ถึงป้องกันสิ่งใหญ่ๆได้หมดคิดอะไรไม่หมดแต่ว่าบางทีมาลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การต่อสู้ในอดีตนะครับเพราะะนั้นก็ถือว่าคําเหล่านี้นะครับมันก็มีจุดเตือนสติได้เหมือนกันนะครับเกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทําที่สุจริตอันนี้ดูเหมือนว่าจะเคยพูดไปแล้วนะครับ จริงๆครับเกียรติทีแท้จริงต้องเป็นการกระทําที่สุดจริตตรงไปตรงมาครับคนที่โกหกคนที่นะทุจริตนะคดโกงนะครับหรือว่ามีความชั่วร้ายอยู่นะครับในสุดแล้วเมื่อคนรับรู้เกียรติยศที่คนอื่นเขายกย่องให้นั้นก็จะดับศูนย์ไปนะครับบางคนนะครับสร้างเกียรติสะเต็มมากมายนะครับในช่วงที่มีชีวิตอยู่ ถึงตอนเสียชีวิตมาน,น้ำลดต่อผุดก็กลายเป็นว่านะเกียรติยศที่เคยมีนั้นก็เกิดการเสื่อมไปได้นะครับถ้าสติไม่มาปัญญาก็ไม่มีอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเราเคยพูดไปบ้างแล้วนะครับสติสําคัญครับสติกับปัญญาในคลิปก่อนหน้าก็ได้พูดไปนะครับนะเมื่อใครสักคนหนึ่งทําผิดท่านอย่าเพิ่งตําหนิหรือต่อว่าเขาเพราะถ้าท่านเป็นเขา และตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขาท่านอาจจะตัดสินใจทําเช่นเดียวกับเขาก็ได้นะครับอันนี้อันนี้จริงนะครับผู้ที่นะเคยผ่านโลกมาเยอะทํางานเยอะนะครับผิดพลาดไปเยอะเนี่ยนะครับาตามภาษาของคนที่ทําอะไรเยอะก็มักจะนะครับได้บทเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยไม่มีใครอยากจะทําพลาดไม่มีใครอยากจะล้มเหลวนะครับแล้วก็เมื่อพยายามแล้วในบางทีเนี่ยในสถานการณ์หนึ่งนั้น มันจําเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดตัดสินใจพลาดอะไรไปได้เนี่ยเออมันซึ่งมันเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็ถ้าเราพยายามทําความเข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับแทนที่จะเอากันให้เป็นให้ตายเนี่ยนะครับก็เราอาจจะเรียนรู้แล้วก็นะครับไม่ไปตําหนิอะไรกันมากมายโดยเพราะถ้าเป็นเพื่อนฝูงร่วมกระบวนการกันเนี่ยนะครับก็พยายามจะเข้าใจสภาพแวดล้อมเขาด้วยแล้วก็ ถ้าเผื่อว่าเราจะต้องมาร่วมไม้รวมมือกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะครับสามก๊กมาในสี่ช่วงแล้วนะครับยี่สวาธกรรมนะครับคำคมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างนะครับเอาไปคิดต่อคุยกันต่อนะครับแล้วก็ไปตรึกตรองกับชีวิตของตัวเองหลายอย่างเนี่ยจำเอาไว้ไม่เสียหลายนะครับปลาใหญ่ตายน้ำมักตายน้ำตื่นเนี่ยนะ ครับเราทําอะไรคิดระบบเพราะาคิดว่ารอบครอบแล้วแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็กลายว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งนะรเราคาดไม่ถึงเป็นเรื่องเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็เอาไปว่านี่เวลาสั้นหน่อยนะ5นาทีนะครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งต่อกันไปก็แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ